วันนี้จะมีถุงน้ำมันมานำเสนอนะครับเอาหันหัวถูกไหมไม่ถูก Desert Box ครับตัวเนี้ยจะเป็นถุงน้ำมันขนาด3ลิตรนะฮะจะมี6ลิตรกับ20ลิตรที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะถุงน้ำมันอันเนี้ยผมฝากเพื่อนซื้อจากต่างประเทศรู้ใช่ไหมตอนนั้นที่หาซื้ออยู่ก็ต้องฝากซื้อจากอเมริกานะคะราคาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3,855 บาทอันเนี้ยคือรวมภาษีแล้วนะฮะถุงน้ำมันอันเนี้ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่หลายอย่างนะครับเวลาเติมน้ำมันเต็ม3ลิตรเนี่ยอย่าเติมเกิน3ลิตรเพราะว่าเวลาเราขับรถท่องเที่ยวเนี่ยวางไว้หลังปี๊บเนี่ยตรงเนี้ยนะแดดร้อนจะทำให้มันขยายตัวถุงมันจะเต่งนะโอกาสแตกมันจะมีนะฮะอย่างที่สองคือรัดอย่ารัดแน่นนะรัดแน่นเกินไปเนี่ยโอกาสที่ถุงน้ำมันจะแตกก็มีเพราะเรารัดแน่นปุ๊บเนี่ยการขยายตัวไม่ได้มันก็จะแตกอย่างที่สามเนี่ยที่เขาค่อนข้างซีเรียสเนี่ยคือช่องน้ำมันเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีเยื่อบุนะฮะเป็น PVC Castron Canvan นะตัวเนี้ยถ้าเอาหัวจ่อนะหัวจ่ายน้ำมันเนี่ยเข้าไปเติมเนี่ยไม่ควรเกิน4เซนเพราะว่าหัวจ่ายน้ำมันเนี่ยมันจะไปขูดกับเยื่อข้างในเนี่ยทำให้ขาดได้นะฮะอันนี้คุณบูมรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมก็รู้ไว้นะเผื่อบางทีคุณพ่อเติมไม่ทันน้องบูมก็เติมให้คุณพ่อนะคะได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใส่ฝาจ่ายน้ำมันใส่ตัวท่อจ่ายน้ำมันตัวท่อจ่ายน้ำมันเอ้ยนี่แล้วก็เปิดฝาเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเปิดก่อนอย่าพึ่งสิยังคุยไม่เยอะเลยแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นดีลิงหกหูนะจะเป็นเข็มขัดรัดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราสอดสายเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ก็ร้อยเข้าไปนะฮะจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนมีหมดแล้วแต่เราจะสะดวกรัดตรงไหนนะยังไงเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูนะครับอาจจะหกเลือกเทิร์นหน่อยคงไม่ว่ากันอ้าวกดผิดรถใครเนี่ยช่วยถือข้อให้อะไรนะเปิดอะไรหนูไม่รู้อ่ะอ๋อมือหนูมันเปิดยังมากไงมันเหม็นอ่ะหอมจะตายเบนซินเปิดเนี่ยครับดันเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะดันเข้าไปอย่างนี้อ่ะถือฝาคุณซาร่าได้ค่ะจอชแล้วก็อย่างนี้จ่อแล้วก็เทไปครับเฮ้ยก็อาจจะมี6บ้างนะฮะแต่ก็ดีกว่าน้ำมันหมดกลางทางล่ะเราสายท่องเที่ยวก็รู้อยู่นะครับเวลาน้ำมันหมดกลางทางหาปั๊มเติมไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนแค่ไหนนะฮะยิ่งไปตอนดึกๆด้วยสายดึกๆเนี่ยชอบออกทริปตอนดึกๆเนี่ยลำบากครับงดหมดแล้วหมดละกี่ลิตรเนี่ย3ลิตรอันนี้3ลิตรแต่ว่าตอนเนี้ยมันลิตรนึง45บาทก็บอกเขา120มันก็ไม่ถึง3ลิตรมันก็ประมาณ2ลิตรกว่าๆก็เซฟๆไว้เพราะเติม3ลิตรเต็มแล้วเดี๋ยวมันเต็มเกินไปโอเค6เลอะเทอะหน่อยเสร็จปุ๊บนะทิชชู่เช็ดสายหน่อยแล้วก็เก็บเข้าตรงนี้ไหนเก็บยังไงเนี่ยสอดเข้าไปมันจะเป็นตีตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ปั๊บไม่ต้องเช็ดหรอกเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยยังไงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
นี่จะเช็ดเบาะเนี่ยข้างในมันก็เป็นอันนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกหรือปะโอ้ใช้มาหลายครั้งละแต่ว่า โอกาสรีวิวไม่ค่อยมีไงก็เลยเริ่มมารีวิวตอนนี้พอดีถือว่าวันนี้พอดีมาเที่ยวที่ผาพระสิทธิ์จันทร์แล้วตอนนี้เขากลับกันหมดแล้วเราก็เลยรีวิวเลยนะครับยังไงเพื่อนอุ้ยใช้สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวป่ะมันเป็นสิ่งที่สายทัวริงควรจะมีอะค่ะมันไม่ควรจะขาดเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดว่าน้ำมันหมดกลางทางจริงๆแล้วคือเส้นทางคือมันเราก็ไม่ค่อยชินกับเส้นทางสักเท่าไหร่มันควรที่จะมีเอาไว้เลยจริงๆเพราะว่าเคยไปแล้วทางเส้น105เนี่ยเพื่อนๆถ้าใครเคยไปเส้น105จะรู้อยู่ว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยจะเป็นปั๊มหลอดและระยะห่างจากปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มเนี่ยค่อนข้างไกลระทึกมาทีนึงแล้วเกือบกินข้าวลิงนะครับยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ Desert Fox ถ้ามีโอกาสซื้อได้ก็ซื้อครับผมว่าเก็บง่ายนะฮะยังไงเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วัยรุ่นหนีเมียเอ้ยไม่ใช่หนีเที่ยวครับขอบคุณครับ